ขั้นตอนแรกเราก็เอาดอกกลุ่มอะค่ะจับดอกกลุ่มที่เราล้างไว้เสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาใส่ในภาชนะที่นี่ใช้หม้อค่ะเพราะว่าหม้อก็จะมีฝาปิดอย่างแน่นหนาก็จะอัดกันไว้แบบนี้เสียดายนะคะเก็บยากเนาะก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เกลือค่ะเกลือเทเข้าไปเลยมันเป็นเกลือป่นนะคะเกลือเนกประสงค์ของที่นี่ค่ะคิดว่าน่าจะไม่พอไม่พอก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะบอกแล้วว่าไม่ใช่สูตรตายตัวนะคะขยำนิดนึงนะคะเพื่อให้เกลือเข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำตาลเราก็บอกแล้วนะคะตามใจชอบเลยใครชอบรสชาติออกแบบไหนก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ตามใจชอบเลยค่ะน้ำตาลพอดีเราไม่ได้บี้ไว้เป็นวิดีโอชุดแรกนะคะผิดพลาดประการใดเพื่อนๆก็อย่าว่ากันเนาะต่อไปค่อยมาติดตามกันต่อไปค่ะเราก็จะบีบๆประมาณนี้นะคะน้ำตาลปี๊บนี่เอาแค่ความหอมเนาะเปลืองไปทำกับข้าวอย่างอื่นได้ค่ะโอเคเสร็จแล้วใส่น้ำซาวข้าวค่ะถ้าเกิดใครมีน้ำซาวข้าวของแช่ข้าวนมข้าวเหนียวนะคะก็สามารถใช้ได้หมดค่ะเพื่อจะ เร่งในความเปรี้ยวเขาบอกกันมาแบบนั้นนะคะมันจะเปรี้ยวแล้วก็ได้ทานไวมากขึ้นก็คือให้น้ำท่วมดอกกลุ่มพอดีนะคะเพราะว่าเวลาดองขึ้นมาสีของดอกกลุ่มจะได้เหลืองแล้วก็สุกดีค่ะถ้าเกิดน้ำท่วมไม่มิดสีไม่สวยไม่เสมอกันนะคะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาประมาณ3วันเรามาดูกันว่าการดองดอกกลุ่มที่เยอรมันเขาเรียกว่าอาฮอนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเมเฟินนะคะสำเนียงถูกไม่ถูกไม่รู้ค่ะภาษาดอยช์ยังไม่ค่อยเป็นเลยขอโทษด้วยค่ะ อีก3วันมารอดูกันนะคะว่าการดองดอกกลุ่มครั้งแรกจะเป็นยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ